สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเก็บกระท้อนนะคะกระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานแต่ของเรานี่ไม่ต้องทุบนะคะหวานอร่อยมันเป็นเหมือนปุยฝ้ายเลยค่ะเพื่อนจ๋ากระท้อนของเรานี่ก็ไม่จัดว่าดกมากนะคะเพราะว่ามันร่วงไปบ้างนะคะโดนแมลงวันทองมาเจาะแล้วก็ร่วงไปก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราห่อไม่ทันชีวิตชาวสวนก็อย่างนี้นะคะไม่มีเวลาว่างทำนั่นทำนี่แต่มันก็เป็นความสุขของพวกเราอย่างนะคะเพื่อนๆก็ได้มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเราปลูกอะไรมั่งชีวิตดำเนินไปถึงไหนแล้วนะคะยังไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเลยค่ะว่ามาดามกะปิมาอยู่เมืองไทยแล้วชีวิตจะเป็นยังไงยังไม่ได้อัปเดตนะคะรอไปสักพักก่อนนะคะจะอัปเดตให้ชมมีความสุขดีไหมเงินพอใช้ไหมแต่เพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าทำอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็ทำนานะคะหว่านเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็จะรอว่างอกเมื่อไหร่จะได้ไปปิดคะนาเอาน้ำไว้นะคะเพื่อนๆคนที่ไม่ได้ทำข้าวก็จะไม่รู้นะคะว่าถ้าน้ำมันขังไว้เวลาที่เราหว่านใหม่ข้าวเราก็จะเน่าเสียนะคะเราจำเป็นจะต้องเปิดน้ำทิ้งให้หมดรอสัก 4-5 วันพอเขางอกเป็นใบเขียวๆนั่นแหละค่ะเขาเริ่มต้องการน้ำแล้วนี่เราก็พักจากเวลาตรงนั้นนะคะมาทำตรงนี้ก็คือสวนผลไม้ของพวกเรานะคะตอนนี้ก็กระท้อนกำลังออกค่ะเพื่อนๆอร่อยมากแล้วลูกใหญ่ด้วยนะคะ2ลูกนี่ก็กิโลกว่าค่ะนี่นะคะถอดถุงให้เพื่อนๆชมแล้วก็จะเห็นลูกมันห้อยตรงเตงอยู่เนี่ยค่ะลูกใหญ่นะคะเพื่อนๆลูกใหญ่เอาแล้วมาดามกะปิโชว์แล้วโชว์เก็บแล้วค่ะหูลูกที่ของเขาใหญ่จริงเลยเนี่ยใหญ่มากๆด้วยใหญ่แล้วน่ากินค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสนะคะก็แวะมาได้นะคะเพิ่นนี่ค่ะแต่พวกเราก็จะเพิ่นมากไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันหน้าฝนฝนตกชักขึ้นมานกก็จะวิ่งไม่ค่อยได้เพราะมันจะเป็นขี้โคลนนะคะเพื่อนฝนนี่จะมาตรงเวลาเป๊ะพอบ่าย2โมงก็มาแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าเป็นไงคะอันนี้เก็บเรามาถึงบ้านแล้วค่ะมาเอาใบเอาอะไรออกแล้วค่ะเพื่อนๆเรามีการคัดไซส์ด้วยนะคะเพื่อนไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเอง
ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนิร์ดด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย